คลิปต่อเนื่องนะครับผมจากการแบ็กเทสของคลิปเมื่อวานเนาะก็ใครที่ยังไม่ดูคลิปก่อนหน้าไปดูในช่องผมได้เลยนะฮะตรงนี้ครับเดี๋ยวเพื่อเป็นการไม่ได้เตรียมกราฟขออนุญาตข้ามวันที่ไปไกลแล้วกันนะกดข้ามไปสักประมาณ4ี่หสัปดาห์แล้วก็ข้ามอีกหลายวันที่เป็นการซุ่มนะฮะเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างไม่ได้มีการเตรียมกราฟนะครับขออนุญาตกดไปสี่หทีนะครับอ่ะโอเคตรงนี้ในคลิปนี้เหมือนเดิมครับเราจะมาแบ็กเทสกันเพื่อเข้าใจกระบวนการคิดสําหรับกราฟนปัจจุบันไม่ใช่ปัจจุบันครับ ว่าสมมุติว่าเวลาเราเล่นจริงๆเนี่ยกราฟมันจะไม่เหมือนกับสิ่งที่ผมสอนเบสิกให้เพราะว่านั่นคือในตำรานะแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราก็ต้องมาปรับใช้หน้างานเราด้วยนะซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นหนึ่งในเคสตัดดี้แบบนั้นนั่นแหละนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเราไปเข้าเวนโทนแล้วมาเริ่มเนื้อหา กันเลยครับผมคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เอ็นะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทางเอ็เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหร,รับเทรดเดอร์มือใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพีย,ยงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับเอ็นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าเราทํากําไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยน,นั่นเองเอ็เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อว มาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมนั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกกอนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเสีนเลเดียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่า,ลา,ลามีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงถึง3ทุ่มนะครับเข้าเทรดกันแบบสดเลยวิเคราะห์กันแบบเรียลไทม์ไปแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม1ิบหนอกเหนอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็ กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OPOY ด้วยนี่เพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต่างๆนานานั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามันได้เลยนะครับคือคลิปพวกนี้ผมพยายามที่จะไม่จําขัดมากเพราะว่าในส่วนของตัว backtest เนี่ยมันสามารถที่จะเลื่อนไปข้างหน้าเลื่อนไปข้างหลังได้บางคนจะคิดว่าอืมมีการเตรียมกราบหรือเปล่านะครับผมก็เลยพยายามที่จะพูดไปเรื่อยๆเพราะนั้นนี่อาจจะมีการติดขัดบ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้ เพื่อความโปร่งใสนะครับขออนุญ,ญาตข้ามไปเราดูวันที่ตรงนี้นะผมจะสุ่มกราฟไปมัวม่วด้วยการกดข้ามวันที่ไปมัวม่วๆเลยนะครับกดสัก3าสครั้งครับปึงป่งๆตอนนี้มาอยู่ที่เดือน10แล้วนะครับกดสัก4ี่หครั้งปับป๊บๆป,ประมาณนี้เดือนสิบเอ็ดวันที่4วันพุธข้ามไปสัก3าสวันนะครับวันองนังคารเนาะจะได้เห็นว่าผมไม่ได้มีการเตรียมกราฟทั้งสิน้นนะฮะคอนเซปต์คี์หลักของคลิปนี้นะก็คือเราจะมาฝึกในเรื่องของการวิเคราะห์ Multiple Timeframe วิเคราะห์หลากหลายไทม์เฟรมว่าเวลาตลาดปรับใช้เนี่ยมันต้องปรับยังไงบ้างควรเทรดกี่ไทม์เฟรมใช้ไทม์เฟรมอะไรบ้างซึ่งเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะฮะอันดับแรกครับเวลาที่ผมเทรดผมจะเทรดทุกไทม์เฟรมสังเกตมุมสายล่างตรงนี้นะฮะ weekly daily สี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง3ามนาทีคือถ้าเราเทรดอย่างนี้เนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเห็นภาพรวมนะฮะบ,บางคนเนี่ยสาเหตุที่เขาไม่ชอบเทรดหลายไทม์เฟรมเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าบางทีเขามาดูไทม์เฟรม weekly มันโชว์ว่าขึ้น เขาดูไทม์เฟรมเดลี่มันโชว์ว่าขึ้นเขามาดูไทม์เฟรมสีชั่วโมงมันโชว์ว่าลงเขางงฮะว่าอืมแล้วฉันเนี่ยควรเชื่อไทม์เฟรมไหนคําตอบคือไม่มีครับเราควรดูภาพรวมและดูแนวโน้มทิศทางว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเป็นไงเพราะคีย์หลักอย่างหนึ่งของตลาด f อเร็กนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมีแค่ขึ้นกับลงและทุกครั้งนะครับมันจะไม่มีเทคนิคที่ตายตัวนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่า ถ้าวันนี้เราดูไทม์เฟรม e ามนาทีเราเห็นว่าราคามันวิ่งตามไทม์เฟรมสามนาทีนั่นก็ถูกแต่ถ้าพรุ่งนี้เราดูส0มนาทีแล้วราคาวิ่งแบบนี้แต่ทําไมเราเข้าบายปุ๊บมันวิ่งลงละ่ะนั่นคือเพราะว่าราคามันวิ่งตามอาจจะเป็นไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอาจจะเป็นไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก็ได้เพราะนั้นการที่เรามาเทรดไทม์เฟรมเดียวแบบนี้ครับมันไม่เวิร์กเราควรเทรดหลากหลายไทม์เฟรมให้เข้าใจภาพรวมว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะบางวันก็ตามไทม์เฟรมเล็กบางว นวันนั้นๆโอเคนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันอันดับแรกเลยครับอันนี้ถ้าเรามาดูไทม์เฟรมของรายสัปดาห์ก่อนนะผมขออนุญาตข้ามไปช่วงเนะวลาที่ผมเล่นก่อนนะ13.00นะฮะปึ๊บปุ๊บโอเคถ้าเรามาดูในส่วนไทม์เฟรมรายสัปดาห์เราจะเห็นว่าเนี่ยพึ่งวันองนังคารหมายความว่าทั้งหนึ่งสัปดาห์นะครับเจ้าแท่งนี้มันเริ่มตรงนี้วันจันทร์ถูกไหมมันวิ่งขึ้นมาเยอะมากภายในเวลาหนึ่งสัปดาห์นะขึ้นมาไกลามากคําถามคือแล้วเราจะได้ยังไงล่ะ คือมันน่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเวลาราคาเนี่ยมันวิ่งไปไกลๆไ,ไม่ว่าจะเป็นขึ้นหรือวิ่งลงเมื่อมันไปไกลมากๆแล้วเนี่ยเราจะเริ่มตกใจเริ่มจะงงแล้วว่าเราควรเล่นยังไงเพราะนั้นในคลิปนี้นี่คือประเด็นเลยแล้วกันเนาะก็คือว่าเราจะมาดูมาฝึกดูนะครับว่าถ้าเกิดราคาวิ่งไปไกลอย่างนี้เราจะเล่นยังไงได้บ้างนะฮะอันดับแรกครับราคาขึ้นมปเยอะคําถามคือจะไปต่อไหมน่าจะเป็นไปได้มั้ง แรงซื้อเยอะแต่ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวไหมก็เป็นไปได้เหมือนกันทีนี้คำถามว่าถ้ามันจะไปต่อมันจะไปถึงไหนผมว่าข้างบนตรงนี้ก็ไม่น่าเกียดแต่สายตาผมเนี่ยมันพามาที่ไส้ตรงนี้ก่อนผมว่าไส้นี้คือโซนที่ราคาน่าจะมีการมองและกลับตัวลงมาเพราะสังเกตดูครับมันคือจุดที่มีไส้ถูกไหมมีไส้มีไส้แล้วก็เป็นจุดที่ราคาทลุมาได้ปุ๊บนะฮะเราล่วงยาว,ยาวหมายถึงว่าเจ้าแท่งนี้เนาะทะลุโซนนี้ได้ปุ๊บนะฮะล่วงยาวแสดงว่า ผมว่าคือโซนนี้คือโซนที่มีนัยสําคัญนะที่มาดูเดลี่ครับในโซนของเดลี่ถ้าเราสายตาของเราก๊อปปี้โซนนี้มานะใน่วนของวีคลี่เนาะไส้ตรงนี้นะครับผมว่าก็น่าจะถึงจุดที่ราคาจะกลับตัวละนะมาดูเดลี่ครับน่าจะวิ่งขึ้นได้อีกประมาณสัก20ปิ๊บเนาะน่าจะมีการกลับตัวลงได้มาดูของ4ชั่วโมงครับน่าจะขึ้นเหนีงนิดนึงนะฮะประมาณเนี้ยถึงเส้นนี้พอดีนะดูซ้ายมือครับก็น่าจะประมาณนั้นพอดีนะครับน่าจะกลับตัวลงเพราะว่าดูดีครับโอ้โห มันขึ้นมาเยอะมากจากข้างล่างเลยนะขึ้นมาเยอะมากครับพักตัวแล้วน่าจะขึ้นได้แค่นิดเดียวนะครับเราค่อยกลับตัวลงเพราะ,ะนั้นถามมากแล้วเ,เราบายได้ไหมต้องดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับอพอดูหนึ่งชั่วโมงนะผมว่าน่าจะห้าสิบห้าสิบเนื่องด้วยจากการที่ราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากๆนะฮะเยอะมากๆครับจากโซนนี้ถ้านับจริงๆเนี่ยประมาณสักเจ็ดสิบปีบน่าจะได้อยู่ซึ่งถามมาอืม แล้วมันจะมีการขึ้นต่อไหมเป็นไปได้มันจะมีการกลับตัวเพื่อพักตัวไหมเป็นไปได้คําถามคือเล่ยนยังไงครับเรามาดู30มนาทีนะคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราต้องดูทาวเฟรมเล็กลงไปเรื่อยๆแหละเพื่อให้เราเห็นภาพว่าอ๋อมันจะไปได้ไหมดูทาวเฟรมสามสิบนาทีครับไพ s e เซ i ชันมันไปได้นี่คอนเซปท์ที่เรียกว่า3แท่งมหาพลัยนะขึ้นมาพักตัวแท่งหนึ่งนะแล้วก็มีการเปิียเหนือดาลต้าแบบนี้3มแท่งมหาพลัยแท่งที่1แท่งที่2และแท่งที่3ามนะฮะ ทั้งหมดทั้งมวลครับนี่คือพ c e a c ิ i o นผมบอกว่าราคาต้องการจะไปต่อแต่ว่าเทศดนี้ผมขอดู15นาทีด้วยเพราะมันต้องดูจริงถึงเมื่อราคามันขึ้นมาเยอะมากๆเนี่ยเราจะมาด่วนสรุปไม่ได้ว่ามันจะไปต่อหรือพักตัวเพราะมันจะยากนะเราต้องมาดู m า f เฟรมเล็กพอดู3-15นาทีครับผมว่ากำกึงกำก่งกกึแต่เทรดนี้ถ้าเราจะอิงตามตามเฟรม Daily Weekly 4ชั่วโมงหรืออะไรก็แต่ผมว่ามันน่าจะพอได้มั้งน่าจะพอได้ แต่ก็ยังไม่ชัวร์นะขออนุญ,ญาตดูก่อนแล้วกันเทดนี่คือเอาแบบในชีวิตจริงแล้วนะผมจะลังเลมากเพราะว่าไม่ชัวร์นะครับมันจะไปได้จริงไหมณะะจุดนี้ผมว่าน่าจะใกล้ละน่าจะใกล้ไปแล้วละนะครับเดี๋ยวลองดูครับปุ๊บราคายังไม่มีการทําแรงสิ้นนะครับแค่กลับตัวลงมาดีเทสโซนี้ซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าอ่านะจุดนี้น่าจะไปต่อได้อีกนิดน,นึงอย่างที่เราคุยกันว่าน่าจะถึงเส้นดํา นะครับเนาะเพราะนั้นจุดนี้ผมว่าเราน่าจะเข้าบายได้นะครับเป็นการบายสั้นๆั l เอสเซประมาณนี้ TP ประมาณนี้นะครับซึ่งมันดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเนาะอ่ะผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มอะ่ะไม่เล่นแล้วกันนะครับคือถ้าผมบายตรงนี้เอสผมจะอยู่ประมาณตรงนี้เลยซึ่งมันไม่คุ้มนะฮะเพราะเป้าหมาย TP เราแค่ตรงนี้เองซึ่งมันเมื่อกี้วัดดูแล้วประมาณสักลนะิตรีบอร์ดนะหนึ่งต่อศูนย์จุดห้าหมายความว่าเท่าเสียเสียร้อยหนึ่งได,ได้ได้แค่ห้าสิบซึ่งผมว่ามันไม่ คุ้มเท่าไหร่ก็ไม่เล่นแล้วกันนะครับณจุดนี้ราคาพักตัวซึ่งดีนะครับยังดีเลยแสดงว่าอมืมันไม่ต้องการจะไปต่อแล้วก็โชคดีที่เราไม่เล่นเพราะบางทีเนี่ยถึงแม้เราคิดมันจะไปได้แต่ว่าพอมาดูหน้างานเนี่ยเลนไม่พอนะฮะหมายถึงว่าระยะทางให้ราคาวิ่งเนี่ยมันไม่พอซึ่งเราก็ไม่ควรฝืนเล่นนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เราจะเสียเทียดได้นะรตรงนี้ผมมาข้ามแดงไปราคาอยู่ในกรอบครับซึ่งเราก็แค่รอให้มันมีการเบรกเอาขึ้นโซนนี้ หรือไม่ก็ปิดต่ำกว่าโซนนี้นะครับซึ่งณจุดนี้รอไปก่อนนะฮะโอเคทีน่าสนใจนิดน,นึงละนะครับก็คือราคาเนี่ยมีการรีเจ็คขึ้นมาจากโซนทั้งบนนี้ปิดต่ำกว่าแนวรับถูกไหมฮะน่าจะมีการกลับตัวลงได้แต่ผมว่ามันแค่พักตัวนะฮะมันน่าจะแค่พักตัวเพื่อรอตลาดนิวยอร์กดันขึ้นต่อน,นี่ครับนี่คือไพ่เซ็กชั่นที่ผมจะเล่นบ่ายขึ้นไปที่เพียงบนนี้คุมละเพราะว่าราคาตอนแรกอย่างที่คุยกันว่าเฮ้ยมัน ต้องมีโอกาสวิ่งขึ้นมาถึงข้างบนตรงนี้สิถูกไหมฮะแต่ด้วยความที่ว่ามันขึ้นมาเยอะมากแล้วเนี่ยมันต้องมีการกลับตัวหรือพักตัวบ้างนะซึ่งถ้ามาดูหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เฉลี่ยน่อืมราคามีการพักตัวแล้วนะเป็นอย่างนี้ครับมีการลีจะขึ้นมาโซนนี้น่าจะพักตัวเสร็จแล้วพร้อมที่จะวิ่งต่อแล้วแล้วบวกการที่นี่คือตลาดนิวยอร์กเปิดนะครับน่าจะสารต่อวอลลุ่มตรงนี้ขึ้นได้บวกการที่30มสิบวิีเป็นเฟกเอาด้วยนะน่าจะมีการกลับตัวขึ้้้นนะซึึ่่่งงดดดี๋ยววลออูราจขไหไหืม แต่ปัญหาอย่างหนึ่งตรงจุดนี้นะครับก็คือว่าราคาเนี่ยมันเป็นการปิดไม่มีไส้ข้างบนนะฮะตามที่ผมคยเคยสอนไว้ในคลิปก่อนๆนะคะคลิป3ชั่วโมองอะไรก็แล้วแต่ก็คือการที่ราคาปิดไม่มีไส้แบบนี้มันคือการมองบอกว่าราคาไม่ต้องการที่จะไปต่อนะฮะที่สําคัญก็คือขออภัยคะที่สําคัญนะครับก็คือราคาเนี่ยมันมีการปิดต่ํากว่าไส้แท่งนี้ด้วยนะครับที่เป็นการเลเยจออกมาแสดงว่าเฮ้ยณจุดนี้ เหมือนราคาไม่ต้องการจะไปเราไหมนะครับสิ่งที่เาได้คือเราสามารถย้ายเอสเซลมาหน้าไม้ได้นะครับถ้าเราต้องการที่จะป้องกันความเสี่ยงของพัสดนุนี้เรารู้มันจะไปต่อไหมนะครับเดี๋ยวลองดูครับปุ๊บโอเคราคากลับลงมาหน้าไม้นะผมซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับตามที่เราคาดการไว้ว่าม,มันอาจจะไม่ได้ขึ้นต่อนะครับประมาณนี้เนาะสุดท้ายแล้วก็มีการผมว่าน่าจะขึ้นต่อแหละนะครับแค่ลงมาเอาราคาเอาแรง,งเฉยนะครับพวกนี้จะไปต่อถึง DP เราด้วยคิดว่านะ ปรับๆขออนุญาตข้ามไปแล้วกัน13อ่ะเรียบร้อยนะครับขึ้นต่อจริงๆแหละแต่มันแค่พักตัวเฉยๆนะครับทีนี้คําถามคือมันจะไปต่อไหมผมว่าน่าจะมีการกลับตัวละราคาสังเกตดูมันมาวิ่งมาถึงเส้นดําของเราพอดีนะครับพยายามขึ้นไปได้อีกนิดนึงแล้วก็กลับตัวลงมาแสดงว่าผมว่าน่าจะมีการกลับตัวลงจากจุดนี้แหละนะครับคาถามคือแล้วมันจะกลับเมื่อไหร่เราก็ต้องมาเราดูไพ่สักชั่นครับณนะจุดนี้ถ้าดูจาก30นาทีอย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าราคาเนี่ย มันมีการทําแนวรับแล้วนะข้างบนนี้ครับเป็นโซนที่ราคาต้องกลับตัวลงมาจากโซนนี้นะครับเพราะมันคือจุดที่เดลี่ไม่ต้องการจะขึ้นต่อแสดงว่าณตอนนี้เรารอครับรอให้ราคาทําแนวต้านตรงนี้สวยๆน่าจะมีโอกาสวิ่งลงได้ราคาทําจุดต่าสุดไว้ขึ้นมาทําแนวต้านสวยๆต้องลงต่อนะฮะเพราะนั้นจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวจะหาจงังหวะเซลลงมาได้ต้องรอแท่งนี้ปิดนะครับยังไม่มีแนวต้านเกิดขึ้นต้องรอแท่งสีดําเกิดนะครับณนะที่แนวต้านตรงนี้ เราถึงจะเซลล์ได้นะครับ15ทีไม่มีอะไร1ชั่วโมงไม่มีอะไรนะครับขออนุญาตรอแท่งสีดําปิดอ่ะณจุดนี้ยังไม่มีครับเราก็ยังเล่นไม่ได้นะครับโอ้โหปิดอย่างนี้ยนี่ก็หนักใจนิดนึงนะครับปิดเป็นแท่งใหญ่เกินแนวตาแต่ว่าก็นั่นแหละรครับตามไพร์เซอร์ชนเนาะ วิ่งลงมานะครับกลับตัวขึ้นลงต่อแต่พร้อมปิดอย่างเงี้ยอันเนี้ยพูดยากเลยนะครับมัจะเล่นยังไงละ่ะแต่ไาทั้งม้วนครับถ้ามันทะลุโซนนี้ไปได้ยังไงก็ลงต่อแน่นอนเดี๋ยวค่อยหาจังหวะเซลล์เอานะครับหชั่วโมงผมว่ายังก่อนนะยังไม่มูใฟ้เล่นนะครับกลับตัวขึ้นมาอีกลงโอเคนี่จะเป็นจังหวะที่ถ้าเราไม่เล่นเนี่ยราคาน่าจะลงย,ยาวลวเพราะฉะนั้นเราขึ้นรถไฟดีกว่านะครับสังเกตดูไพซ c t ช่นมันง่ายมากนะครับราคาวิ่งลงมากลับตัวขึ้นลงมา กับตัวขึ้นลงมากับตัวขึ้นลงมานะครับน่าจะมีโอกาสวิ่งเปอย่างนี้เลยเพรานะฉะนั้นนั่นคือสาเหตุที่ผมทาการเข้าเซลล์จุดนี้นะครับแต่ปัญหาคือเซลล์อาจจะสั้นไปนิดน,นึดีแต่ขออนุญาตขยับนิดหนึงแล้วกันนะครับประมาณนี้น่าจะโอเคเนาะน่าจะไปต่อได้หมายถึงว่าราคาวิ่ลงแล้ะเหตุผลที่เซลลลงมาไม่ได้ซับซ้อนครับจริงๆเราควรเซลลแต่ข้างบนแล้ว,แต,แ,ลวแต่ว่าเราพลาดด้วยความที่ price section เนี่ยราคามันปิดเป็นแท่งใหญ่เกินเราควรเซล์แนวต,ต้านตรงนี้นั่นคือสิ่งดีที่สุดนะครับแต่ว่า พอมันลงมาแล้วเนี่ยเราพลาดเนาะเราต้องมาหาจังหวะกระโดดขึ้นนะครับผมซึ่งผมว่าจังหวะเนี้ยก็น่าจะเป็นจังหวะที่ได้จังหวะหนึ่งเหมือนกันนะครับสี่ชั่วโมงเองก็โชว์พลเสติชันต้องการจะวิ่งลงนะครับเดลี่ต้องการจะกลับตัวลงเหมือนกันจากแนวต้านตรงนี้ที่เราคุยกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะหนึ่งชั่วโมงนะครับก็มีการพักตัวเรียบร้อยพลเสติชันโครงสร้างราคาเปลี่ยนไปเทนขาลงแล้วถามว่ายังไงเดี๋ยวผมว่าให้ดูนะครับคือราคาเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับเทนขาลงหน้าตาของมันจะเป็นนนนบบบี้้้ลลลงงงกกกััััััตตตวววขขึึ ลงกลับตัวขึ้นลงกลับตัวขึ้นก็มีโอกาสที่มันจะวิ่งลงต่อได้นะครับประมาณนี้เลยเะแสดงว่าณนะจุดนี้ราคาจะลงไหมเป็นไปได้ที่จะมีโอกาสวิ่งลงต่อนะฮเราเข้าตามไพซเซชัน่นเข้าตามโครงสร้างราคาแค่นั้นเองนะฮนะณนะจุดนี้ก็ข้ามไปเลยแล้วกันผมว่าท้ายสุดมันก็คงเกือบจะถึง TP นะครับอ่ะเรียบร้อยสุดท้ายก็ถึง TP ตามไพซเซชัน่นเพราะว่าราคามันมีการวิ่งลงมา ถ้าทีบวิ่งขึ้นไปเยอะเกินนะม่ต้องมีการกลับตัวลงอยู่แล้วนะและจุดนี้นี่คือจุดที่หลายคนจะติดกับดักนะเขาจะมาทําการเข้าเซลร์ตรงนี้นะแต่หารู้ไหมว่าสิ่งที่กราฟจะทําครับคือมันจะขึ้นมาเล่นประมาณโซนโซนนี้ก่อนแล้วค่อยลงไปใหม่นะถามว่ารู้ได้ไงครับอันนี้คือตามประสบการณ์ผมไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดไปเรียนกับสํานักอื่นเขาจะมองว่ามันคือการซ็อกนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าตามประสบการณ์ที่ผมเคยเห็นมานะมันจะมีการกลับตัวขึ้นมาโซนนี้ก่อนนะซึ่ง ดูเหมือนว่าประสบการณ์ที่ผมพูดไว้เมื่อกี้น่าจะผิดแหละนะครับไม่เป็นไรนะแต่ว่าบางทีเป็นอย่างนั้นจริงๆรนะครับราคาประมาณนี้เราเบรกเอาลงมาเราเซลล์ปุ๊บมันมีการกลับตัวขึ้นมาก,ก่อนซึ่งบางทีผมก็คิดมากไปนะครับเถรดพวกนี้ทั้งเถรดเลยก็ไม่ได้เล่นก็มีแต่ไม่เป็นไรครับเราก็แค่รอโอกาสใหม่เหมือนกันนะเพราะนั้นในเทรดนี้ในคลิปนี้ได้ข้อคิดประมาณข้อหนึ่งสองขอ้อข้อแรกคือเมื่อราคาขึ้นมาเยอะนะครับต้องมีการกลับตัวลงเพราะนั้นหน้าที่ของเราครับคือหาให้ออกว่าเราจะเล่นจังหวะไหนจังหหววกัับตตรงไ ข้อที่2บางทีอย่าไปคิดมากเกินไปที่ผมคิดเมื่อกี้ครับคือถ้าเราไม่คิดมากเกินเราเซลเราได้โมเมนตทั้งหมดแล้วแต่ว่าบางทีเราคิดมากครับอาจจะมีการพลาดได้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนี้หรอกนะะนี่คือในโปรแกรมแบ c k เทสในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความกดดันทางการเงินมันก็น้อย,ม,อยมันก็ทําให้การเทรดมันง่ายขึ้นแค่คิดปุบ๊บแล้วก็รอนะฮะรอได้ไวด้วยเพราะว่าเราสามารถกดข้ามแทงได้แต่ในชีวิตจริงมันจะยากนะครับผมซึ่ง ก็เข้าใจได้แหละนะครับจุดนี้ผมว่าเดี๋ยวมันต้องมีการกลับตัวขึ้นนะฮะนี่จะเป็นจุดนี้มั้งเดี๋ยวลองเข้าบายดูนะครับบายเอสประมาณนี้ TP ประมาณนี้นี่คือการลันเทนยา,ยาวๆที่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มันต้องมีการกลับตัวขึ้นนะอันนี้เริ่มเริ่มไร้สาระแลนอกประเด็นนะฮนะรประมาณนี้นี่แหละที่เราเห็นกันใน YouTube นะที่แบบว่าเขาเขา้าเราได้กําไรเยอะๆยาวๆเพราะว่าเขาก็รอแบบนี้ครับรอราคามันวิ่งลงไปเยอะๆนะครับแล้วค่อยมาหาจังหวะช้อนขึ้น แล้วก็มาแคปลงไอจีโพสเท่ๆลงในเฟสเพจ a c e b o o k อะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าได้กาไรทีมเป็นร้อยจุดอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่อรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งไปยาวๆนะครับแล้วก็ปล่อยรันเทนไปประมาณนี้นะครับก็เห็นว่าท้ายสุดมันก็จะขึ้นได้เพราะว่ามันมีการวิ่งลงมาเยอะเกินแค่นั้นเองนะครับเท่ารอเป็นอ่ะสุดท้ายมันก็จะง่ายล่ะนะครับณจุดนี้มันควรต้องลงต่อแล้วเพราะมีการกลับตัวขึ้นเยอะเนาะประมาณนี้อ่ะอันนี้ผม ไลฟ์สั้นเฉยๆนะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับตัวของทฤษฎีหรือว่าการเทรดจริงๆนะแค่อธิบายฟังว่าเออเมื่อราคามาลงมาเยอะมากต้องมีการกลับตัวขึ้นนะครับนาะประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟเปล่าล้วนๆนะครับ อ่านไพ่เซกชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมาโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองนี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์สเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยน,เนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ย ครอบคุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเป็นเทรดเดอร์เต็มตัวได้น,นั่นเองนะครับตั้งแต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วนๆนะครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทเรียนแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานล้ว ก็มาอีกขั้นหนึ่งนะครับขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นทีน่ิการเข้าเทรดสไตล์ที่แบบว่าใช้ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปลร่าอ,อ่านแค่พายเซ็กชันเท่านั้น แต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหูอู้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนำว่าให้เราสรับเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง Youtube ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่นแหละเนาะว่า เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในคอร์สเรียนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กนะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไลา่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงก์นี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ p l a y นี้นะผมซึ่ง playlist เนี้เป็น playlist ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปดรโอนี้ จิ้มลิงก์ตรงกันนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจะนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมเราเรียนแค่แท่งเทียนคำตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมสจแล้วมันต้องเป็นไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่แแท่่งงเเเีียยยนนนะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล แล้วบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรดทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซ์ไซเพิ่มมาด้วยมีดิเวเรนซ์มีใช้เทรลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซ c ชั o นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนกาว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนลมัต้องเดดงไม่่ใชตแล ไม่ใช่นะครับเราอาจพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้อบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มิชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้าสิบ้าเปอร์ซนะครับผมถึงประมาณ6กสเปนท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่า i, วเฮ้ยวินเลเขาปสเปอร์เซ็นซึ่งถามว่ามันมีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลตแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โ oh, หเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่่่่าาาาาาววินนเเเเเรรรรทีหมมมยคมข้100 th, ้้ใแพ แค่20เราชนะตั้ง80นะครับท่านั้นมันไม่มีหรอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูอเองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับที่นี้ถ้าสนใจคอร์สเรียนตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้ในตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ถึงสสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับราคาจากปกติอยู่ที่8 5 9 9บาบาทนะครับผมลดราคาให้เหลืออยู่ที่ 7,599บาทแล้วบอกว่าราคาเนี้ยคือราคาที่ลดแล้วนะจริงเนื้อหามุลค่างี่บอกครับว่า มันต้องหลักหมื่นโดยสามเนาะหมื่นห้าสองหมื่นมีแน่นอนครับแต่ว่าผมลดราคาให้เท่านี้เพราะ่าทุกคนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาตรงนี้เอาไปปรับใช้กันละเทียกันได้นั่นเองนะครับผมปรับราคาขึ้นทุเดือนจริงๆนะครับลองไปย้อนคลิปดูเก,ก่าๆของเดือนที่แล้วด้ยเนาะเพราะว่าผมเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนี้คราบ่าลองย้อนไปดูสักคลิปประมาณ2 3เดือนที่แล้วนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถูกกว่านี้มากนะครับแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเนาะคือเดือนที่แล้วเนี่ยมันราคานี้อยู่แต่เดือนนี้ผมก็ยังคงราคานี้ไว้ให้อยู่เพราะว่ามีบางท่านเนี่ยเขาก พี่เก็บเงินไม่ทันเลยพอจะทันโคตก็ขึ้นราคาอีกแล้วนะครับคือผมก็เห็นใจแล้วก็ทุกคนเนี่ยได้เรียนจริงๆก็เลยคงราคาเวกเดือนนึงนแต่ว่าเดือวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับขึ้นจริงๆแล้วนั่นเองนะครับเนาะก,ก็เดือนนี้คือเดือนสุดท้ายนะครับที่ราคาจะอยู่ที่ 7,599บ,บาทถ้าสนใจอยากเรียนนะครับก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมที่ l ล ne ID ตรงนี้เลยนะ m j o p o ต้องมีแอดด้วยนะครับม่งั้นจะไม่เจอเนาะมีแอดด้วยนะผมหรือจะสแกน QR code ตรงนี้ขวามือก็ได้ก็จะเจอเหมือนกันแล้วทักมาว่าสนใจ7599รบกวนนะครับคุณพี่ทุกคนเลยพิมพ์มาแบบนี้เป๊ะๆในแชทไลน์นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าทักมาทำไมเพราะฉะนั้นรบกวนทักมาว่าสนใจ7 5 9 9ตามนี้เลยพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ โปรโม,มชันนี้ย้ำข้งสุดท้ายถึงแค่31สิงหาคมนี้เท่านั้นเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยผมจะปรับราคาขึ้นเป็น8,599บาทแล้วนะครับเนาะโอเคเราพูดรายละเอียดกันมาเยอะแล้วเดี๋ยวไปดูรีวิวจากผู้ใช้งานจริงจากนักเรียนจริงกันดีกว่านะครับว่าเขาเป็นยังไงกันมานต้องบอกว่ารีวิวเนี่ยผมเก็บมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะก็จะมีอันเก่าบ้างอันใหม่บ้างเนาะก็ประปนกันไปนะครับไปดูกันได้เลยครับผมรีวิวจากนักเรียนจริงๆที่เขาเนี่ยทำการลงคอร์สเรียนตัวนี้ พี่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปิโดีโอราคา5 5 9 9บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะัผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกาย,ยนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4 5 9 9นัเนเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับจะเห็นว่าตามรูปภาพนี้นะครับคือคุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่ 15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับสกอปปิ้งไปเรื่อยเน้นล็อกและสะสมกำไรนั่นนเองะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซนเซอร์ไว้เพราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทําการตัดสินใจลงคลอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3 4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปน่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวม,มากๆเลยนั่นเองนะผมมีในเรื่องโครงสร้างราคามีวิคฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตโปรนี่ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในคอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะอิงตามนี้ได้เลยน,นั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้เป็นรีวิววันที่20ธัันนนววาาคคมะะรบก็็จเห่พี่เคาาทักมนะรับว่าาผมขออนุญตทักไลน์ส่วนนตตััวะคคครบบผมม้้อองขอุณโากๆครับที่ให้โอกาส ผมได้เรียนคลิปประบบบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้900เหรียญนะต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้ยบางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไหวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กําไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแย้งไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กําไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำลงได้จริงเนาะซึ่ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมนะผมก็จะเห็นว่าอันนี้อาจจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านเนี่ยเขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเน่เนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสิตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200้นั่นเองนะครับก็น,นี่คือรูปภาพพอที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมโนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร้อ0เหรียญน,นะผมทุ่งแน่นอนว่ากาไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้ว่น่งนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันนี้วันที่สามตุลาคมนะครับก็อนนี้ประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปไม่ให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับ,นะรบก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่สามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขขอองงเเสีเนเนีีียยิจะะดดึกดนนครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเองี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาเเวลลาคนลคนนงิปใ YouTube Took Tik หรือี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้้้ะคคครรับกมมบมก,บมมกมมมมมเเขยยยยยาาาาาาาวว่อออุณดดููลลตงใใจสใจส จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ํานะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทําให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณี่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวนะครับขอบคุณโคชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดใหม่ใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองแถวเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนรุ่น2อผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซลลไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากขะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ m i n d s e t ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาอะไรพวกนี้นะครับผมยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทนให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอสฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รู คอร์สเซิร์ฟนี้หายากนะครับปกติจะ2 0,000ืขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้นย้ำรอบสุดท้ายก่อนคลิปนี้ปิดลงน้อถ้าสนใจสมัครเรียนผมอยากเข้ามาเรียนด้วยกันจริงๆนะครับติดต่อได้ที่ Li n e ID@ MJ ีแอดเอ็มเตรงนี้มีแอดด้วยนะหรือสแกนเคิลโคดก็ได้นะครับโปรโมชั่นนี้ถึงแค่3 1สิงหาคมนี้เท่านั้นเดือนหน้าผมปรับราคาขึ้นจริงๆนะครับเนาะผมยื่นให้แค่เดือนนี้สุดท้ายราคานี้นะครับต้องเหมือนให้บอกว่าคอร์สเนี้ยมาราคาหลายหมื่นนะแต่ว่าผมลดราคาให้เพราะอยากให้เรียนด้วยกัน ก็ลองถามเดนดูก็ได้นะผมว่าเราเสียงเงินให้กับตลาดมาเท่าไหร่แล้วนะครับผมราคาเท่านี้ไม่ได้แพงเลยถ้าตีเป็นมูลค่าดอลลาร์ก็แน่นอนครับประมาณ2 0 0กว่าดอลลาร์ซึ่งถ้าเปรียบเทียบดูนะครับสองดอลลาร์ตรงนี้ในตลาดฟอเร็กเราเสียทีนู่น500เหรียญพันเหรียญเนาะลองมาเอาความรู้ตรงนี้ดูก่อนไหมนะครับความรู้ราคาเท่านี้ไม่แพงเลยแต่ความไม่รู้ที่เราต้องจ่ายให้กับตลาดเนี่ยแพงกว่านะครับเพราะนั้นผมแนะนําว่าลงเอาความรู้ก่อน เนาะอย่างน้อยเราจะได้มีสกิลมีประสบการณ์มากขึ้นในการเทรดนั่นเองสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเดือนนี้คือเดือนสุดท้ายที่ราคาจะ7,000นเนาะเดือนหน้าผมขึ้นราคา1000บาทเป็น800 0ักา 9, บาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงน,นี้รีบๆเข้ามาซื้อกันถ้าคิดว่าแพงนะครับลองถามเดงดูว่าเราจ่ายเงินให้กับความไม่รู้มากี่บาทแล้วเนาะนี่คือการลงทุนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะทาได้แล้วในการเทรด forex ตรงนี้นะครับผมไม่ได้พูดเองนะ นักเรียนเขาพูดกันลองไปดูคลิปใต้คอมเมนต์อื่นๆก็ได้นะครับทุกคลิปเลยก็จะมีรีวิวปรับปายให้ดูนะครับผมถ้าสนใจติดต่อมาได้ตรงนี้ครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ